สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ iBiz Insight เพราะชัยชนะบนเกมธุรกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลึกครับเรากำลังคุยเรื่องราวของประเทศจีนนะครับมหาอำนาจที่ณขณะนี้นะครับทำให้โลกสั่นสะเทือนด้วยการลดค่าเงินหยวนครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้ค่าเงินหยวนก็อ่อนค่าลงมาพอสมควรนะฮะในระดับไวซะด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนมันจะต้องส่งผลกระทบต่อประเทศครับบางประเทศไทยเองก็โดนฮะหลายคนก็ออกมาวิ่งเต้นเหมือนกันนะฮะร้องกระจองงองแงครับแต่พี่โก้จะให้ดูภาพรวมว่าเป็นอย่างไรพูดคุยกับพี่โก้รัชพลเหล่าวณิชสวัสดีครับสวัสดีครับผลกระทบเป็นยังไงบ้างคือก็สิ่งที่เราเห็นพูดไปตอนที่แล้วบางส่วนแล้วแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในอนาคตเนี่ยคือความจริงเนี่ยจีนเนี่ยอยากจะเข้าไปอยู่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเงินตราสกุลใหญ่ของโลกอ่ะที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเป็นเหมือน5สกุลหลักๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอ้ IMF เนี่ยเขาเรียก Special Drawing Rights เนี่ยหรือ SDR เนี่ยก็เป็นตอนนี้มีแค่4สกุลเท่านั้นเองครับก็คือมีดอลลาร์สหรัฐมีเยนมีปอนด์มียูโรครับทีนี้หยวนเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปเสียบเป็นสกุลที่5ที่อยู่ในบาสเกตที่ไว้เวลาคำนวณไอ้ตะกร้าเงินเนี่ยครับอันนี้ที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่า IMF ก็บอกเฮ้ยเอ็งแทรกแซงเอ็งมีการเพกอยู่กับดอลลาร์แล้วรัฐบาลควบคุมเยอะก็แบบยังไม่ยอมให้เข้ามาทั้งทีทั้งที่ถ้าว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยก็ด้วยขนาดของเศรษฐกิจ GDP ขนาดของปริมาณการค้าระหว่างประเทศของจีนฐานะความเป็นเจ้าหนี้มีทุนสำรองทองคำหนุนหลังมหาศาลอะไรเนี่ยมันหยวนมันควรจะเป็นได้มาชาตินึงแล้วแต่ก็เหมือนกับว่าชาติตะวันตกก็ไม่ยอมสักทีแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมีการลดค่าเงินเนี่ย IMF เนี่ยก็เป็นคนออกมาพูดว่าที่ไม่ให้ก็เพราะว่ายังมีการแทรกแซง คุณพี่จีนเขาเลยทำให้เห็นเลยว่าปล่อยก็ได้ก็เริ่มปล่อยให้เห็นได้จังหวะพอดีเลยนะ IMF ก็เลยออกมาชื่นชมสมฤดีว่าทำถูกต้องฮะเป็นครั้งแรกนะเราก็เห็นภาพนะคือหลายสำนักเนี่ยบอกว่าจีนเนี่ยโอ้โหลดค่าเงินมาอย่างนี้ได้ไงแต่ IMF จากการที่จีนทำก็คือว่าเขาขยายแบนด์เป็น 2% แล้วก็วันต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ย IMF บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปตามกลไกแล้วนี่มีโอกาสที่จะเข้าไหมก็แน่นอนในอนาคตก็เขาก็อาจจะแต่ปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วไงเขาก็อาจจะโอเคแต่ก็แน่นอนว่าภาพมันก็ดูดีขึ้นในแง่สากลใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าหลายๆประเทศที่มันโดนติ่มซำครับพิษติ่มซำเนี่ยมันก็ร้องก็จะงองแงโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนทั้งหลายแต่เดี๋ยวก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าครับอาจจะว่าอะไรคือผมก็ลังจะบอกงี้คือถ้าเกิดว่าเขาได้เข้า SDR เนี่ยค่าเงินของเขาเนี่ยก็อาจจะทรงๆได้แต่ถ้าไม่เข้า SDR มีโอกาสอ่อนค่าไปมากกว่านี้เพราะจีนต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้า SDR อาจจะช่วยได้ในการที่ทำให้จีนก็โดยธรรมชาติพอมันอยู่ในตะกร้าเงินมันก็แทนที่มันจะไปแพ็คมากขึ้นคือที่ผ่านมาในจีนมันเหมือนมันไปแพ็คอยู่กับดอลลาร์เยอะไปตอนนี้มันก็จะมันก็จะมีการเทรดหยวนมากขึ้นในตลาดใช่ไหมมันก็จะทำให้หยวนมันก็เป็นสกุลสำคัญขึ้นมามันก็เริ่มมีอิสระของตัวมันเองมันก็ไม่ต้องไปอิงดอลลาร์มากนี่ต้องติดตามต่อไปอ่ะมาถึงเรื่องราวผลกระทบเป็นยังไงฮะทีนี้ทีนี้จริงๆที่ผมพูดทิ้งไว้คือว่าผมเนี่ยค่อนข้างประหลาดใจว่าแม่เขาประกาศลดค่าเงิน 1.9 เนี่ยโหตื่นกันทั้งโลกทำไมไม่มองย้อนกลับไปบ้างว่าเฮ้ยในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ประเทศที่ปล่อยลอยค่าเงินนะปล่อยลอยค่าแบบอาจจะ manage บ้างคือธนาคารกลางของทุกประเทศเนี่ยก็ต้องแทรกแซงในบางช่วงบางเวลาในเวลาที่มันอ่อนค่าไปมากๆแล้วก็บาดเจ็บล้มตายกันไปก็เยอะวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเรานั้นก็เห็นชัดนะตอนนั้นแทรกกันสุดฤทธิ์สุดเดชจนเอาไม่อยู่เนี่ยแล้วก็ทุนสำรองหมดเกี้ยงก็เลยเจ๊งกระบงไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ช่วงที่ค่าเงินหยวนมันแข็งค่าแข็งค่าเนี่ยมันก็ทำให้ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอาเซียนเองก็สู้ไม่ค่อยได้แข็งค่าก็สู้ไม่ได้อยู่แล้ว
อ่อนค่าลงมาล่ะจะสู้ได้หรือเปล่าก็ค่อยๆอ่อนค่าลงมาเป็นลำดับก็ลองไปดูสถิติในคุณไปจับมาในช่วง1ปีเอา1ปีย้อนหลังไม่ต้องเอาตามปฏิทินเนี่ยก็คือ13สิงหาคม2557ผมเอามาเปรียบเทียบกับ13สิงหาคม2558ตัวเลขเป็นแบบนี้คือจีนเนี่ยลดค่าเงินแล้วนะอ่อนค่าประมาณสัก 4.23% แต่ถ้าเกิดว่ามาดูไล่เรียงกันนี่หมายถึงว่า 4.2 นี่คือเนี่ยช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยใช่ครับถึงวันที่13สิงหาคมเนี่ยแหละจาก 13.57 มา13สิงหาคม58เนี่ยอ่อนค่า 4.23% มาดูประเทศที่อ่อนค่ามากที่สุดมาเลเซียจาก13สิงหาคม57มา13สิงหาคม58เนี่ย 25% รองลงมาอินโดนีเซีย 17.49%รองลงมาสิงคโปร์ 11.50 จากนั้นก็มาไทย 10.16 ไทยนี่ตอนแรกๆยังไม่อ่อนค่ามากนักเนี่ยเพิ่งมาช่วงหลังใช่อยู่ๆก็ทะลุแซงดื้อๆอย่างนั้นแหละแซงหลายประเทศเลยแล้วก็ฟิลิปปินส์นี่ค่าเงินนี่อ่อนค่าน้อยที่สุด 4.84% พี่โก้เห็นอะไรนี่มันอย่างนี้คือเวลาเรามองอาเซียนเนี่ยอาเซียนเนี่ยมันเป็นถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันพึ่งพิงกับจีนซะเยอะเศรษฐกิจอาเซียนตอนนี้ไปผูกโยงกับจีนเยอะมากแล้วก็ผูกกับน้ำมันแล้วก็ผูกกับสินค้าคอมโมดิตี้เพราะนั้นพอ3ตัวนี้เกิดอาการเนี่ยไปเลยอาเซียนทรงไม่อยู่เลยคุณเริ่มดูจากว่าทำไมค่าเงินของอินโดมาเลย์อ่อนยุบเยอะที่สุดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าปัญหาคือน้ำมันมันลงมาตั้งแต่เกือบ100เหรียญลงมา40กว่าเหรียญเนี่ยตอนเนี้ยมาตั้งแต่ไตรมาส3ปีที่แล้วอันเนี้ยโดนผลพวงเต็มๆจากน้ำมันก็คือมาเลย์อินโดเพราะเขาส่งออกน้ำมันก็ส่งออกน้ำมันอ่ะอันนี้โดนแบบเนื้อขณะเดียวกันไอการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนก็ส่งผลกระทบไปที่มาเลย์อินโดที่ส่งออกน้ำมันไปจีนอยู่แล้วและอินโดนี่โดนหนักกว่าเพื่อนอีกเพราะทะลึ่งส่งถ่านหินเข้าไปอีกไอ้มาเลย์นี่ส่งปาล์มน้ำมันส่งสินค้าโภคภัณฑ์บางตัวยางพาราอินโดก็ยางพาราประเทศผู้ซื้อใหญ่คือจีนก็โดนเต็มๆคือมาเลย์กับอินโดเนี่ยผลพวงจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวคอมโมดิตี้ลงเนี่ยสองประเทศนี้สาหัสสาหัสที่สุดประเทศไทยเนี่ยโชคดีนะไม่ได้ส่งออกน้ำมันแบบเป็นหลักวันนั้นไทยก็ไปโดนผลกระทบที่ยางใช่ไหมแล้วก็สินค้าคอมโมดิตี้ใช่ไหมแล้วก็โอเคไอการชะลอตัวของจีนก็ทำให้การส่งออกแต่ไทยก็ยังส่งออกจีนเป็นอันดับหนึ่งคือ 12% market share ที่เราส่งออกไปทั้งโลกเนี่ยจีน 12% เพราะนั้นไอประเทศอาเซียนเนี่ยมันโดนเนื้อใช่เพราะว่าตัวเลขนำเข้าของจีนคือร่วงต่ำลงมาตั้งแต่ปีเดือน12 2014เนี่ยต่อเนื่องลงมาเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูเนี่ย11 2014 12 2014เนี่ยตัวเลขลงมาแบบว่าเห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีเดือนไหนที่ขึ้นเลยร่วงลงมาติดต่อกันนี่คือสิ่งที่ทำให้พี่โก้บอกว่าโอ้โหไอ้ประเทศที่ส่งออกไปที่จีนเนี่ยร้องระงมเพราะนั้นไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบจากการที่มันส่งออกไปจีนได้น้อยลงครับมันก็ต้องพยายามลดค่าเงินตัวเองมันก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมมาเลย์อินโดค่าเงินมันลงเอาและไอ้มาเลย์กับอินโดก็ดังโดนพิษการเมืองภายใน อินโดเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพิ่งปรับคณะรัฐมนตรีครับนะเพราะว่าขนาดไอ้โจโควิโดโดเนี่ยเพิ่งมาเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมเลือกตั้งไปถล่มทลายได้ลงคะแนนไปเยอะแยะเนี่ยปรับเศรษฐกิจข้างในไม่ค่อยเวิร์กแล้วตอนนี้ต้องปรับครม.ชุดใหญ่ไปประเทศไทยนี่กำลังจะปรับใช่ส่วนมาเลเซียนี่เจอวันเอ็มดีเข้าไปอีกวันเอ็มดีก็คือกองทุนที่เขาเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆก็ไปมีไอ้ข้อหาเอาพูดกันตรงตรงมาคือเขาว่านาจิปรับทรัพย์นะฮะแล้วก็ปล่อยให้ไอ้กองทุนเนี้ยเจ๊งกระบงไปแล้วอยู่ๆไอ้ปปช.ก็ออกมาบอกว่าให้เป็นเงินบริจาคก็มีคำถามต่อว่าใครมันจะบริจาคอะไรกันว่า 20,000 ล้านเนี่ยบริจาคให้นาจิ๊บเข้าบัญชีส่วนตัวเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องการเมืองภายในก็มันก็ต้องตบตีกันระหว่างมหาเทกับนาจิ๊บเพราะนั้น
ไอ้ความเชื่อมั่นภายในประเทศมันก็ไม่มีค่าริงกิตมันก็อ่อนเอาอ่อนเอาตอนนี้จะไป4อยู่แล้วใช่ไหมเพราะแล้วเขาเชื่อว่ายังไงก็4ครับจะช้าจะเร็วเนี่ยเพราะตอนนี้มัน 3.99 เข้าไปแล้วอ่ะนะเพราะนั้นก็อันนี้คือต่อดอลลาร์นะครับเพราะนั้นก็คือ4ริงกิตแง่ๆส่วนในอินโดนี่ก็โอ้โหตอนนี้เท่าไหร่ละ13,739รูเปียใช่ไหมครับสิงคโปร์เองก็เป็นประเทศที่โดนผลกระทบพอสมควรเพราะว่าก็ส่งออกน้ำมันแล้วก็เป็นเมืองท่าว่าไงการค้ามันก็ไม่สะพัดเพราะนั้นดูแนวโน้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนหน้ามาว่าไทยเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยห่วงก็ผมไม่รู้ระหว่างอินโดกับมาเลเนี่ยประเทศไหนมันจะไปก่อนแต่ว่าผมดูตัวเลขของมาเลเนี่ยผมห่วงมากกว่าอินโดเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยขี้หมูขี้หมาเนี่ยไอ้ประธานดีใหม่เนี่ยไอ้ที่เพิ่งมาเนี่ยมันยังมีคะแนนนิยมอยู่พอสมควร มันยังประคับประคองสถานการณ์บ้านเมืองมันต่อได้เพราะมันยังมีแรงสนับสนุนจากประชาชนใช่ไหมไอ้โจโควิโดโดเนี่ยเพราะนั้นก็คงจะพยายามปรับอะไรของมันและด้วยความที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่มันยังมีฮันนีมูนพีเรียดอยู่ระยะหนึ่งคนคงให้เวลามันในการที่จะค่อยๆปรับตรงเศรษฐกิจอะไรของมันแต่ว่าก็ดูกระทอกกระแทกพอสมควรแล้วกว่าจะทุลุถูกกลางมาถึงสิ้นปีเนี่ยถ้าบนสถานการณ์แบบนี้นะแล้วก็ข้างเงินหยวนดันอ่อนอีกเนี่ยนะก็สาหัสแต่มาเลเนี่ยผมห่วงเพราะตัวเลขคือที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินตัวเองนะแต่ว่ายังล่วงไปตั้งเท่าไหร่แล้วอะตอนนี้ทุนสำรองเนี่ยต่ำกว่า100ล้าน100บิลเลียนคือแสนล้านเหรียญนะเออรีเซิร์ฟเนี่ยลดลงมาเหลือ 96,700 ล้านณสิ้นกรกฎาคมจากตัวเลขที่เคยมีประมาณ 150,000 ล้านใน15กรกฎาคม15วันเท่านั้นน่ะรัฐบาลมาเลเนี่ยเข้าไปอินเทอร์วีนก็คือแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเอาไว้เนี่ยหมดสตุ้งสตางค์ไปจนตอนนี้เหลือไม่ถึงแสนล้านเหรียญแล้วเหลือแค่ 96,000 เท่ากับหายไป 5,000 ล้านภายใน15วันเพื่อพยุงค่าเงินลิงกิตดรอปจาก 3.933 เนี่ยมาทะลุมาตอนนี้ 3.99 แล้วอ่ะแล้วจะเอาอยู่ไหมคือถ้าจะประคองวิงกิตให้อยู่ก็หมายความว่ารัฐบาลธนาคารกลางก็ต้องแทรกแซงก็ต้องเอาดอลลาร์ออกมาขายมันคล้ายๆมันเหมือนกำลังจะบอกมันเหมือนประเทศไทยแล้วถามว่าณขณะนี้ถ้าเกิด hedge fund ไหนจะโจมตีค่าเงินริงกิตเนี่ยหมูเลยเพราะเห็นแล้วหน้าตักเองเหลือเท่านี้ใช่ไหมเพราะเงินไม่แค่แสนล้านนี่ก็ถล่มเขาได้เรียบร้อยแล้วนะแล้วถามว่าบนภาวะการเมืองที่ไม่เสถียรแบบนี้อันนั้นผมคิดง่ายๆถ้าเกิดผมเป็นมหาเทผมจะถล่มนาจิบเนี่ยถล่มอยู่เจ๊งไหมอ่ะก็ตอนนี้มหาเทถล่มอยู่ก็เจ๊งไหมอ่ะบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดทุนสำรองหายมีข้อหาคอร์รัปชันนู่นนี่นั่นแล้วประเทศพึ่งการส่งออกน้ำมันเพิ่งส่งออกปาล์มน้ำมันเพิ่งส่งออกยางพาราซึ่งสลบเหมือดหมดเหลืออะไรโอ้มาเลนี่เหลืออะไรมาเลมันจะเกิดเขาเรียกตอนนี้เดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะมีคนบัญญัติศัพท์เหมือนต้มยำกุ้งอันนี้ก็จะเป็นตึกแฝดคริสิสเปโตนาสคริสิสเพราะสัญลักษณ์ของมาเลคือไอ้ตึกแฝดเปโตนาสอ๋อคุณดูดีๆแล้วคุณไปดูตลาดหุ้นเดี๋ยวเอาชาร์ตให้ดูตลาดหุ้นมาเลนี่มี2ตลาดใช่ไหมครับทะลุดมาโดยลำดับฮะกัวลาลัมเปอร์ KLCI Index นี่ลงมาเรื่อยเลยนะจาก21พีคเนี่ยลงมาเรื่อยเลยเนี่ย21เมษาที่พีคที่สุดส่วนอีกตลาดหนึ่งรู้สึก BNM เขาชื่ออะไรนะเดี๋ยวภาษาประกิตเบอร์นาซาหรือ something เนี่ยก็ลงทะลุดมาโดยตลอดเพราะนั้นดูอาการแล้วไม่ดีเลยแล้ว GDP
ของมาเลย์นี่ก็ปรับลดจนไม่รู้จะปรับลดยังไงยิ่งกว่าประเทศไทยนะ ปรับมาเรื่อยจากเดิมที่หวังกันที่แถว 6% นี่ลงมาตอนนี้เหลือ4กว่าแล้วครับนะฮะก็ควบมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีคริสิสอีกรอบเนี่ยเป็นไปได้สูงโอ้วันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับตัวของมาเลย์นะฮะนี่คือมันจะเกิดขึ้นคล้ายๆกับไทยไหมคือไทยเกิดปุ๊บเนี่ยมันลามไปแต่ละประเทศนะคือประเทศเวลามันจะเกิดคริสิสเนี่ยมันจะต้องผสม2-3 อย่างผสมกันครับคือภาวะเศรษฐกิจมันไม่ดีก็เห็นชัดกรณีมาเลย์ไม่ดีค่าเงินอ่อนยุบย่าแบบยาหุ้นตกใช่ไหมแล้วการเมืองเริ่มสั่นคลอนไม่มีเสถียรภาพตอนนี้มาเลเซียครบองค์ ครบองค์เรียกจอร์จโซรอสทันที อินโดยังไม่ถือว่าครบองค์เพราะว่ารัฐบาลยังพอมีเสถียรภาพนะฮะแล้วก็ขนาดเศรษฐกิจมันใหญ่พอสมควรแต่มาเลเนี่ยเป็นอะไรที่หวาดเสียวมากหวาดเสียวจริงๆโอ้โหแล้วถ้าเกิดว่ามาเลเกิดใครซิดขึ้นมาเนี่ยแล้วมาเลเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็พยายามโปรโมทท่องเที่ยวพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นที่โดนนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับประเทศไทยนะครับเพราะนั้นก็จะหวังรายได้จากการท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องจับตามองอ่ะบอกได้คำเดียวว่าต้องจับตามองแล้วมันจะผลกระทบมันจะชิ่งมาถึงอาเซียนทั้งหมดไงโดยมันโดยธรรมชาติเวลา hedge fund มันลงเนี่ยคุณไปดู outflow ของตลาดหุ้นจีนเอ้ยตลาดหุ้นมาเลเนี่ยเม็ดเงินที่ออกไปจากตลาดหุ้นของมาเลนี่พึบเหมือนกันนะฮะหมายถึงว่า fund flow out ออกไปเนี่ยมหาศาลนะฮะครับถ้าเทียบกับไทยเนี่ยต่างชาติก็ขายสุทธิใช่ไหมประเทศไทยเนี่ยโอ้ขายมาโดยตลอดมาเลเนี่ยขายมากกว่าโดนมากกว่าอีกเออโอ้โหนะฮะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่ามาเลย์นี่ผม Net foreign sale in Malaysia stock this year are almost double 6.9 พันล้านริงกิตแล้วก็ Net sale มา14สัปดาห์ติดต่อกันแล้วครับโอ้โหนี่คือตัวของมาเลย์ผมดู FDI ของมาเลย์ก็ไม่ได้ดูว่าดีเลยนะ FDI ของมาเลย์นี่ก็แค่ประมาณสัก 2.5 FDI ก็คือการลงทุนโดยตรง 2.5% ของ GDP ก็ร่วงลงมาโดยตลอดนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปถึง 5% ของ GDP นะตอนนี้ก็ร่วงลงมาโดยตลอดสำหรับการลงทุนโดยตรงของมาเลย์อู้นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันโอ้โหมันจะเกิดผลอะไรต่อไปเนี่ยก็ไทยจะโดนด้วยไหมหางเลขอย่างที่บอกไอ้หางเลขเดี๋ยวมาตอนหน้าหางเลขทีนี้อินโดเองก็ไม่ใช่ว่าจะดีอย่างที่ว่าแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ยังคือมันจะเหมือนกรณีวิกฤตต้มยำกุ้งก็คือมันไปที่ประเทศหนึ่งแล้วมันลามไปประเทศอื่นๆเพราะโดยธรรมชาติก็คือว่ามันประเทศตรงนี้มันหมดเสน่ห์ไปแล้วเราพูดไปแล้วเรื่องหุ้นหมดเสน่ห์ไปใช่ไหมหุ้นไทยหมดเสน่ห์เราเคยพูดไปแล้วตอนเนี้ยไอ้ภูมิภาค emerging เนี่ยมันหรอนี่ AEC เพิ่งเกิดนะมันจะเกิดสิ้นปีนี้เออผมว่าเผลอๆ AEC เนี่ยเลือกโลกเลื่อนอะเพราะว่าไม่พร้อมไม่มีประเทศไหนพร้อมแล้วตอนนี้จะเกิดสิงคโปร์เองก็ไม่ใช่ว่า GDP จะดีนะสิงคโปร์ก็ล่วงเอาเหมือนกันนะคุณไปดูอาเซียนทั้งหมดเนี่ยแย่หมดนะแม้แต่ไอ้เนี่ยไอ้เวียดนามเนี่ยที่โต 7% 8% เนี่ยก็ต้องทางแบนเงินดองอ่ะเพราะเขาสู้ไม่ได้อพอจีนมาปุ๊บมันกระทบเขาโดยตรงเลยเพราะเวียดนามกับจีนแข่งกันโดยตรงเพราะนั้นตอนนี้อาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยกระอักเลือดเพราะว่าความที่จีนเนี่ยมันเป็นมันผมเทียบไงคือเราพึ่งพิงหลักๆเลยนะจากทั้งอาเซียนเนี่ยพึ่งจีนหมดเลยอ่ะณขณะนี้ด้วยความที่เรามันมีทฤษฎีสัก10ปีที่แล้วมั้งที่เรามีความเชื่อว่าเฮ้ยเราพึ่งตลาดสหรัฐตลาดเดียวไม่ได้พึ่งยุโรปไม่ได้เราต้องหันมาพึ่งพากันเองเราต้องมาโฟกัสที่จีนมากขึ้นเราก็เลยแห่แหนแต่นแต้กันแบบทีนี้ไปมามันก็
เนี่ยแหละมันเริ่มพัวพันแบบไม่สร้างสรรค์แล้วมันก็คือเนี่ยคืออาเซียนเป็นซัพพลายเชนของจีนก็คือคือจีนผลิตอะไรเนาะซัพพอร์ตให้จีนอาเซียนพึ่งการส่งออกไปจีนอาเซียนพึ่งนักท่องเที่ยวจากจีนแล้วจีนดันเป็นคู่แข่งเชิงเปรียบเทียบกับสินค้าบางตัวของอาเซียนอีกยกตัวอย่างรูปธรรมพวกสิ่งทอพวกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้รถยนต์อะไรพวกนี้คือเขาทำได้หมดเพราะฉะนั้นไอการที่ค่าเงินหยวนมันอ่อนค่าเนี่ยมันยังไงเราก็เจ็บอ่ะเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวจะมาดูว่าประเทศไทยเนี่ยจะเจ็บแค่ไหนต้องเตรียมการรับมือด้วยหรือเปล่าพอฟังพี่ปุ๊บนี่เปิดประเด็นเลยนะเนี่ยอุมามาเลนี่จะคลายสิทธิ์ขึ้นมานี่นี่โอ้โหเปโตนัสคลายสิทธิ์เขามีเขาผมวันก่อนผมไปนั่งเปิดเอ๊อาหารประจำชาติของมาเลบักกุเตไม่ใช่ได้ไหมเขาเรียกอะไรนะ อะไรเล็กๆสักอย่างเออหาไม่เจออ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าต่อตอนหน้านะครับตอนนี้ขอบคุณพี่โก้มากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้โหพอฟังปุ๊บนี่ตกใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะไม่ค่อยได้คาดคิดแต่ว่าภาพมันก็เห็นออกมาแล้วพี่โก้ก็บอกองค์ประกอบครบฮะกับการที่ประเทศหนึ่งประเทศเนี่ยจะถูกโจมตีค่าเงินหรือจะคล้ายๆกับไทยในวิกฤตต้มยำกุ้งมาเลย์องค์ประกอบครบทีนี้แหละถ้าเกิดว่ามาเลย์โดนขึ้นมาจะส่งผลกระทบอะไรต่อไปโอ้โหเรื่องราวเหล่านี้ต้องวาดอนาคตครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเรานะฮะหลากหลายช่องทางครับช่องทาง News 1นะครับช่องทาง True Vision 71นอกจากนี้ก็2ช่องทางผ่านเว็บไซต์ดูได้ตลอดเวลาครับ ivichannel.com และ manager.co.th ลากันไปก่อนสวัสดีครับ